ล้วค่ะเมนูสำหรับหนูหนูคุณหนูเด็กๆทั้งหลายนะคะจะเชื่อว่าอาจจะมีคุณแม่หลายๆท่านที่มีปัญหานะว่าลูกๆอาจจะทานยากโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในวัยของน้องภูอย่างเช่นประมาณ2ขวบ3ขวบเนี่ยค่ะเขาจะค่อนข้างเลือกที่จะทานอาหารค่ะวิธีการก็คือมันอยู่ที่การพรีเซนต์เบาๆให้อาหารเป็นเรื่องสนุกแล้วก็ให้หน้าตาสนุกสนานหยิบทานได้ง่ายนะคะเราจะใช้น้ำมันให้ขึ้นมาประมาณครึ่งทางของก้อนที่เราจะทอดเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้ไฟปานกลางค่ะถึงอาหารจานนี้นะคะสิ่งที่มีประโยชน์มากเลยก็คือปลาแซลมอนก็จะมีโอเมก้า3นะซึ่งมันก็สำคัญกับการเจริญเติบโตนะคะโดยเฉพาะของสมองของเด็กมีมันฝรั่งซึ่งหลายคนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแหล่งอาหารของวิตามินซีที่ดีมากนะคะมีประโยชน์มากทีเดียวิธีการทอดให้ไม่อมน้ำมันเนี่ยนะคะก็คือใช้ไฟปานกลางอย่างเงี้ยอย่าไปใช้ไฟแรงมากให้มันค่อยๆสุกทั่วสำหรับใครที่มีลูกๆที่เลือกทานอาหารยากนะคะจะแนะนำให้เอาเขาเข้าครัวเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราจะทานอาหารอะไรได้เนี่ยมันมาจากความคุ้นเคยถ้าเขายิ่งได้รู้จักวิธีการทำรู้ว่ามีอะไรอยู่ในอาหารได้เห็นบ่อยๆได้จับบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นผักหรือเป็นผลไม้เนี่ยทำให้มันเป็นของที่ไม่แปลกหน้าเขารู้สึกว่าโอเคเขาทานได้ปลอดภัยทำให้มันเป็นสิ่งใกล้ๆตัวเขาค่ะเขาจะเป็นคนที่ทานอะไรได้มากขึ้นเป็นการเปิดใจของเด็กให้รับอาหารแปลกๆใหม่ๆเข้ามาส่วนที่มันสนุกที่สุดมันอยู่ตรงนี้ค่ะขอให้ลูกคุณเล่นเลยเนี่ยค่ะมันคือสิ่งที่จะหลอกล่อให้เด็กๆทานข้าวได้อย่างอร่อยโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูแซลมอนครอเคตสนุกอร่อยได้ประโยชน์แล้วก็ทำไม่ยากเลยค่ะ